28ถึง29ลักษณะพระชิวหาใหญ่ยาวและพระสุรเสียงดุจเสียงพรหม236ภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ละเว้นขาดจากคำหยาบคือพูดแต่คำที่ไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจเพราะตถาคตได้ทำสั่งสมพอกพูนกรรมนั้นจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ได้ลักษณะมหาบุรุษสองประการนี้คือ 1. มีพระชิวหาใหญ่ยาว 2. มีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหมตรัสดุจเสียงร้องของนกการเวกมหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะสองประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะมีพระวาจาอันชนทั้งหลายยอมรับชนทั้งหลายคือพราหมณ์คหบดีชาวนิคมชาวชนบทโหราจาและมหาอมาตย์แม่ทัพนายกองราชองครักษ์อมาตย์บริษัทราชาเศรษฐีราชกุมารยอมรับพระดำรัสของพระองค์เมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้เมื่อทรงเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะมีพระวาจาอันชนทั้งหลายยอมรับชนทั้งหลายคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันยอมรับพระดำรัสของพระองค์เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้ไว้แล้ว237พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่ามหาบุรุษนั้นไม่ตรัสคำหยาบรุนแรงคือที่ก่อให้เกิดการด่าการบาดหมางและการเบียดเบียนกันที่ก่อให้เกิดความเจ็บแค้นที่ทำลายชนจำนวนมากตรัสแต่คำอ่อนหวานนุ่มนวลมีประโยชน์มหาบุรุษนั้นตรัสแต่คำเป็นที่ถูกใจจับใจสนอโสดจึงทรงได้รับผลอันเกิดจากความประพฤติดีเสวยผลบุญในสวรรค์ทั้งหลายครั้นเสวยผลอันเกิดจากความประพฤติดีแล้วเสด็จมาในโลกนี้ได้ความเป็นผู้มีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหมเป็นผู้มีพระชิวหาใหญ่หนาเป็นผู้ที่มีพระดำรัสอันชนทั้งหลายยอมรับผลนั้นย่อมสำเร็จแก่มหาบุรุษผู้ตรัสอยู่แม้เมื่อทรงเป็นคฤหัสถ์ชั้นใดถ้ามหาบุรุษนั้นทรงออกผนวดหมู่ชนจะเชื่อถือพระดำรัสของพระองค์ผู้ตรัสสุภาษิตหลากหลายแก่คนหมู่มากฉันนั้น